กุณาลาชาดกว่าด้วยนางนกดูว่าวณนภูเขาหิม,มพานอันมีโอสถทุกชนิดดารดาษไปด้วยดอกไม้และของหอมทุกชนิดเป็นที่สัญจรเที่ยวไปแห่งช้างโคกระบือกวางเนื้อสายจามรีกวางแรดลามาด ราชสีเสือโครงเสือเหลืองหมีหมาในเสือดาวนาคชมดแมวกระต่ายวัวกระทิงเป็นที่อาศัยแห่งช้างใหญ่และช้างตระกูลอันประเสริฐเกลื่อนกล่นอยู่ทั่วบริเวณอันราบเรียบมีข้างลิงอีเห็นละมั่ง เนื้อสมันอีแก้งหน้ามา้ากินนอนยักษ์รากศกอาศัยอยู่มากมายดารดาษไปด้วยหมู่ไม้เป็นอเนกท่งไว้ซึ่งดอกตูมและก้านมีดอกอันแย้มบานตลอดลายมีฝูงนกออกนกโพรดกนกหัดสดีลิงนกยุงนกพิราบนกพริก นกกระจาบนกยางนกแขกนกกระเวกส่งเสียงร้องก้องระงมไพร่มาดว่าฝูงละร้อยร้อยเป็นภูมิประเทศที่ประดับด้วยแร่ธาตุหลายร้อยชนิดเป็นต้นว่าอัญชันมโนศิลาหรอระดานมหาหิงทองเงินทองคำ เป็นป่าชัดอันน่ารื่นรมเห็นปานี้ณที่นั้นมีนกดูห่าวตัวหนึ่งชื่อกุนาละมีตัวปีกและขนงดงามยิ่งนักอาศัยอยู่และนกดูว่าวชื่อกุณาละนั้นมีนางนกดูว่าวเป็นนางบำเรอถึงสามพตัวนางนกสองตัวเอาปากคาบท่อนไม้ ให้นกกุณาละนั้นจับตรงกลางพาบินไปด้วยประสงค์ว่านกกุณาละนั้นอย่าได้มีความเหน็ดเหนื่อยในหนทางไกลเลยเหล่านางนกดูเหาวห้าร้อยตัวบินอยู่ข้างล่างด้วยประสงค์ว่าถ้านกกุณาละนี้ตกจากคอนพวกเราก็จะเอาปีกรับไว้ นางนกอีกห้าร้อยบินอยู่ข้างบนด้วยคิดว่าแสงแดดอย่าได้ส่องถูกพญานกกุณาละนี้เลยนางนกบินอยู่ด้านข้างข้างละห้าร้อยด้วยประสงค์ว่าพญานกกุณาละนี้อย่าได้ถูกความหนาวความร้อนย่าละอองลมและน้ําค้างเลย นางนกอีกห้าร้อยบินอยู่ด้านหน้าด้วยประสงค์ว่าเด็กเลี้ยงโคเด็กเลี้ยงสัตว์คนเกี่ยวหญ้าคนหักฟืนคนทำงานในป่าอย่าได้คว้างปานกกุณาละนั้นด้วยท่อนไม้กระเบื้องเครื่องมือหินก้อนดินไม้กระบองสาตราหรือก้อนกรวดเลยและนกกุณาละนี้ อย่าได้ถูกกอไม้เครือเถาต้นไม้กิ่งไม้เสาหรือหินหรือนกที่มีกำลังมากกว่าเลยนางนกอีกห้าร้อยบินอยู่ด้านหลังเปล่งเสียงอันหวานไพเราะอ่อนหวานด้วยประสงค์ว่านกกุณาละนี้อย่าได้เงียบเหงาอยู่บนคอนเลยยังมีนางนกอีกห้าร้อย บินไปยังทิศต,ต่างๆนำผลไม้อันอร่อยจากต้นไม้หลายชนิดมาให้ด้วยประสงค์ว่านกกุณาละนี้อย่าได้ลำบากเพราะความหิวเลยนางนกเหล่านั้นพานกกุณาละนั้นเข้าป่าออกป่าเข้าสวนท่าน้ำซอกภูเขาสวนมะม่วงสวนชมพู่ สวนขนุนสัม,มะลอสวนมะพร้าวโดยรวดเร็วเพื่อต้องการให้รื่นเริงครั้งนั้นนกกุณาละผู้มีนางนกเหล่านั้นห้อมล้อมอยู่ตลอดวันก็ยังด่ายอย่างนี้ว่าอิทอยชิบหายอิทอยละลายอิโจนอินักเลงอิเพอเรอ,อิใจง่ายอีไม่รู้จักคุณของตน ีตามมใจคนนเหือลณด้านทิศบุรพาแห่งคุนเขาหิม,มพานมีแม่น้ำอันไหลมาแต่ซอกเขาอันละเอียดสุขุมมีสีเขียวณนะภูเขาหิม,มพานอันเป็นภูมิประเทศที่น่ารื่นเริงบันเทิงใจด้วยกลิ่นหอมจากดอกอุบลดอกปทุมดอกโกมุตดอกบัวขมดอกบัวผัน ดอกจงกลนีและดอกบัวเผื่อนเป็นป่าทึบมากไปด้วยไม้ต่างๆชนิดคือไม้โกดดำไม้จิกไม้เกตไม้ยางสายไม้อ้อยช้างต้นบุญนาคต้นพิกุลต้นหมากหอมต้นประยงต้นขมิน้นต้นสาละต้นสนต้นจำปา ต้นอโศกต้นกากะทิงต้นงอนไก่ต้นราชดัดต้นโลทนงและต้นจันทร์เป็นราวป่าที่สล่างไปด้วยต้นกฤษณนาดำต้นปทุมต้นประยงต้นเทพทาโรและต้นกล้วยส่งไว้ซึ่งต้นรกฟ้าต้นมวกเหล็กต้นปะรูต้นซาก ต้นกันนิกาต้นชบาต้นว่านหางช้างต้นทองหลางต้นทองกวาวต้นคัดเขาต้นมลิป่าต้นแก้วต้นซึกและต้นขานางอันงามยิ่งนักและมีไม้ดอกสำหรับร้อยเป็นพวงมาลัยดารดาษไปด้วยดอกมลิว่านเปราะหอมต้นคนทาต้นกำยาน ต้นแฝกหอมต้นกระเบาและไม้กอเป็นภูมิประเทศอันประดับไปด้วยละดาวันดารดาษยิ่งนักมีหมู่หงนกนางนวลน,นกกาน้ำและนกเป็ดน้ำส่งเสียงร้องกึกก้องเป็นที่สถิตอยู่แห่งหมู่นักสิทธิ์วิทยาธรสมณะและดาบท เป็นประเทศที่ท่องเที่ยวไปแห่งหมู่มนุษย์เทพพย,ยดายักษ์รากสดทานุกคนทันกินนอนและพญานาคไพรสนที่น่ารื่นรมเห็นปานนี้มีนกดูุาวขาวชื่อบุญณมุขะอาศัยอยู่มีสำเนียงไพเราะยิ่งนักมีในตาแดง ดังในตาคนเมาพระยานกบุญมุขานี้มีนางนกดูว่าวบำเรอสามร้อยห้าสิบตัวเล่ากันมาว่านางนกดูว่าวสองตัวเอาปากคาบท่อนไม้ให้พระยานกบุญมุขะนั้นจับตรงกลางพาบินไปด้วยความประสงค์ว่าพระยานกบุญมุขะนั้นอย่าได้มีความเหน็ดเหนื่อย ในหนทางไกลเลยนางนกดูว่าวห้าสิบตัวบินอยู่ด้านล่างด้วยความประสงค์ว่าถ้าภระยาน,นกปุนณมุขะนี้จักพลาดจากคอนพวกเราจักเอาปีกทั้งสองรับไว้นางนกดูว่าวอีกห้าสิบตัวบินอยู่ด้านบนด้วยความประสงค์ว่าแสงแดดอย่าได้แผดเผานกดูว่าวขาว ชื่อปุญณะมุขะนั้นเลยนางนกดูว์วบินอยู่ทั้งสองข้างข้างละห้าสิบตัวด้วยความประสงค์ว่าความหนาวความร้อนหญ้าทุลีหรือน้ำค้างอย่าได้ตกต้องนกดูวาวขาวชื่อปุญณะมุขะนั้นเลยนางนกดูวาวอีกห้าสิบตัวบินขึ้นไปด้านหน้า ด้วยความประสงค์ว่าคนเลี้ยงโคคนเลี้ยงปุสัตว์คนเกี่ยวหญ้าคนหาฟืนหรือคนทำงานในป่าอย่าได้คว้างป่านกดูวงาขาวชื่อปุญณะมุขนั้นด้วยท่อนไม้กระเบื้องก้อนหินก้อนดินไม้คอนสาตราหรือก้อนกรวดเลย และนกดูว่าวขาวชื่อปุญณมุขะนี้อย่าได้กระทบกับก่อไม้เถาวันต้นไม้กิ่งไม้เสาหินหรือกับนกที่มีกำลังมากกว่าเลยนางนกดูว่าวอีกห้าสิบตัวบินไปด้านหลังเปล่งเสียงอันไพเราะจับใจด้วยความประสงค์ว่า นกดูว่าวขาวชื่อบุญณะมุขะนี้อย่างเงียบเหงาบนคอนเลยนางนกดูว่าวอีกห้าสิบตัวบินไปยังทิศต,ต่างๆนำเอาผลไม้นานาชน,น,น,นิดจากต้นไม้ต่างๆมาให้ด้วยความประสงค์ว่านกดูว่าวชื่อบุญณะมุขะนี้อย่าได้ลำบากเพราะความหิวเลยนางนกดูว่าวเหล่านั้น ผานกดูว่าวขาวชื่อบุญณะมุขานั ment, una, ้นจากป่านี้ไปสู่ป่าโน้นจากสวนนี้ไปสู่สวนโน้นจากท่าน้ำนี้ไปสู่ท่าน้ำโน้นจากยอดเขานี้ไปสู่ยอดเขาโน้นจากสวนมะม่วงนี้ไปสู่สวนมะม่วงโน้นจากสวนชมพู่นี้ไปสู่สวนชมพู่โน้น จากสวนขนุนสัมมะลอนี้ไปสู่สวนขนุนสัมมะลอโน,น้นจากสวนมะพร้าวนี้ไปสู่สวนมะพร้าวนนโดยรวดเร็วเพื่อต้องการให้ร่าเริงนกดูวขาวชื่อปุญณะมุขอันนางนกดูวเหล่านั้นบำเรออยู่ทุกวันทุกวันย่อมสรรเสริญอย่างนี้ว่าดีละดีละ น้องหญิงทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายบำรุงบำเรอสามีอย่างนี้สมควรแก่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลธิดาในการต่อมานกดูวาขาวชื่อปุณณมุขะได้เข้าไปหาพระญานกกุณาละถึงที่อยู่พวกนางนกดูว่วบริจาริกาของพระญานกกุณาละได้เห็นพระญานกปุณณมุขะนั้น กำลังบินมาแต่ไกลจึงพากันเข้าไปหาแล้วพูดกับพระยานกบุญณมุขะนั้นว่าดูกระสหายบุญณมุขะพระยานกกุณาระนี้เป็นนกหยาบช้ามีวาจาหยาบคายเหลือเกินแม้ฉะไหนพวกเราจะพึงได้วาจาอันน่ารักเพราะอาศัยท่านบ้างพระยานกบุญณมุขะ จึงตอบว่าบางทีจะได้กระมังน้องหญิงทั้งหลายพระยานกบุญณมุขะเข้าไปหาพระยานกกุณาละแล้วกล่าววา่าสหายกุณาละเพราะเหตุไรท่านจึงปฏิบัติอย่างผิดผิดต่อนางนกทั้งหลายผู้มีชาติเสมอกันเป็นลูกของผู้มีสกุล ซึ่งปฏิบัติดีต่อท่านเล่าสหายคกุณาละนางนกทั้งหลายถึงเขาจะพูดไม่ถูกใจเราก็ควรจะพูดให้ถูกใจจะป่วยกล่าวไปใยถึงนางนกที่พูดถูกใจเล่าเมื่อพระยานกุณนณนะมุขะกล่าวอย่างนี้แล้วพระยานกกุณาละได้กล่าวว่าแน่สหายละามกชั่วถอย เจ้าจงชิบหายเจ้าจงพินาศใครจะเป็นผู้ฉลาดด้วยการชนะเมียยิ่งไปกว่าเจ้าพระยานกบุญณมุขะถูกว่าอย่างนี้แล้วก็กลับไปต่อมาไม่นานนักพระยานกบุญณมุขะได้ป่วยหนักเกิดทุกขเวทนากล้าแข็งจวนจะตายพวกนางนกดูว่า ผู้เป็นบริจาริกาของพญานกปุณณมุขะเกิดความปริวิตกว่าพญานกปุณณมุขะนี้ป่วยหนักนักแลคงไม่อาจหายป่วยแล้วนางนกดูว่เหล่านั้นจึงละทิ้งพญานกปุณณมุขะไว้แต่ผู้เดียวแล้วพากันเข้าไปหาพญานกกุณาละพญานกกุณาละ ได้เห็นนางนกดูวาวเหล่านั้นพากันมาแตกไลครั้นแล้วได้กล่าวกับนางนกดูวาวเหล่านั้นว่าพวกอีทอยหัวของเจ้าไปไหนเสียเล่านางนกดูวาวเหล่านั้นจึงตอบว่าท่านสหายกุณาละพญานกปุณามุขะป่วยหนักคงไม่อาจหายป่วยได้ เมื่อนางนกดูวาวเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้แล้วพระยานกกุณาละได้ด่านางนกดูวาวเหล่านั้นว่าอีถอยฉิบหายอีถอยละลายอีนางโจรอีนางนักเลงอีเพลอเลออีใจง่ายอีไม่รู้จักคุณคนอีไปตามใจเหมือนลมครั้นแล้วได้เข้าไปหาพระยานกปุณณะมุขะ พระครบประงมพระญาน,นกปุณณมุขะด้วยปีกและจะงอยปากพอให้ลุกขึ้นได้ให้ดื่มยาต่างๆเมื่ออาการป่วยของพระญาน,นกปุณณมุขะสงบระงับแล้วพระญานกกุณาละได้พาพญาน,นกปุณณมุขะไปยังพื้นมโนศิลาข้างเขาหิม,มะพานพักอยู่ที่มโนศิลาโคนไม้รัง เทวดาทั้งหลายได้เที่ยวเป่าร้องไปทั่วหิมพานว่าพญานกกุณาละจะแสดงธรรมด้วยพุทธลีลาที่พื้นมโนศิลาเทวดาในการรม,มาวาจรทั้งหกก็พาก,กันมาประชุมในที่นั้นเป็นอันมากแม้พวกนาคยักษ์รากสดสุบันวิทยาธรแรง้ง และเทวดาที่อาศัยอยู่ในดงก็ได้เป่าร้องเนื้อความนั้นต่อๆไปคราวนั้นพระยาแรงชื่อว่าอานน์มีแรงหมื่นหนึ่งเป็นบริวารอาศัยอยู่ที่ภูเขาคิชกูดเมื่อได้ยินเสียงเป่าร้องเป็นโกลาหนุนก็พาบริวารมาด้วยความประสงค์จะฟังธรรม นารทะฤศีผู้สำเร็จอภิญญาห้ามีดาบทบริษัทหมื่นหนึ่งอยู่ในหิมมวันตับประเทศได้ยินเสียงเป่าร้องก็พาดาบทหมื่นหนึ่งมาด้วยฤทธิ์ลำดับนั้นพระยานุก,กุณาละก็แสดงเหตุที่ตนได้เห็นมาแล้วในอดีตภพโดยชาติสรยานซึ่งประกอบด้วยโทษแห่งหญิง ได้กล่าวกับพยานกปุณณะมุขะดูว่า,าวา่าวว่าสหายปุณณมุขะเราเห็นมาแล้วนางกันหาสองพ่อนางมีผัวห้าคนยังมีจิตปฏิพัทธ์ในบุรุษคนที่หกซึ่งเป็นคนเปรี้ยเหมือนตัวกระพันครั้งนั้นนางล่วงละเมิดสามีห้าคนคือพระเจ้าอัจชุนะพระเจ้านากุละพระเจ้าพิมเสนพระเจ้ายุทธิธิระ และพระเจ้าสหาเทพแล้วได้กระทําลามกกับบุรุษเปรียแคะสหายปุณณมุขเราเห็นมาแล้วนางสมณีชื่อปัญจตะปาวีอยู่ในถ้ำกลางป่าช้าอดอาหารสี่วันจึงบริโภคครั้งหนึ่งได้กระทํากรรมอันลามกกับนักเลงสุราสหายปุณณมุขเราเห็นมาแล้วนางเทวีนามว่าก,กากวดีอยู่ในถ้ำกลางสมุทร เป็นภรยาของพระยาครุชื่อว่าท้าวเวนไตรได้กระทำกรรมอันลามกกับกูเวนพุ้เจนจบในการฟ้อนสหายปุณณมุขะเราเห็นมาแล้วนางขนงามนามว่ากุรุงคเทวีรักใคร่ได้เสียกับเอรกกะกุมารได้กระทำกรรมอันลามกกับฉลังคะกุมารเสนาบดีและทนนัเตวาสีผู้เป็นคนใช้ของฉลังคกุมาร เป็นความจริงเราได้รู้มาอย่างนี้แลพระมารดาของพระเจ้าพรหมทัตทรงทอดทิ้งพระเจ้าโกศนราชได้ทรงกระทํากรรมอลามกกับพราหมณ์ชื่อปัญจานจันทะญิงห้าคนนี้ก็ดีหญิงอื่นก็ดีได้กระทํามาแล้วซึ่งกรรมอลามกเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่วิสาสะไม่สันเสริญญิงทั้งหลอย มหาปัตพีอันทรงไว้ซึ่งสัรพสัตว์ย่อมเสมอกันเป็นที่รับรองสิ่งดีและสิ่งชั่วทนทานได้หมดไม่ดินร่นไม่วันไหวชั้นใดยิ้งทั้งหลายก็เหมือนกันนรชนจึงไม่ควรวิสาสะกับยิ้งเหล่านี้ราชสีซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายกินเนื้อและเลือดเป็นอาหารมีอาวุธห้าอย่างเป็นสัตว์หยาบช้ายินดีในการเบียดเบียนสัตว์อื่น ขมขีสัตว์ทั้งหลายกินชั้นใดยิงทั้งหลายก่อชันนั้นน,นรชนจึงไม่ควรวิสาสะกับญิงเหล่านั้นญิงทั้งหลายไม่ใช่แพสยาไม่ใช่นางงามไม่ใช่หญิงสัญจรชื่อทั้งสามนี้ไม่ใช่ชื่อโดยกำเนิดชื่อโดยกำเนิดว่าแพสยาว่านางงามว่าหญิงสัญจรก็คือเป็นผู้ฆ่า ยิ้งทั้งหลายมุ่นมวยผมเหมือนพวกโจรประทุษร้ายเป็นพิษเหมือนสุราเจือยาพิษพูดโอ้อวดเหมือนคนขายของตลบตะแลงพลึกแพรงเหมือนหนอแรดสองลิ้นเหมือนงูปกปิดเหมือนหลุมคู่ที่ปิดด้วยกระดานให้เต็มได้ยากเหมือนไฟให้ยินดีได้ยากเหมือนรักสดนำไปโดยส่วนเดียวเหมือนพระยายมกินทุกอย่างเหมือนไฟพัดพาไปทุกอย่างเหมือนแม่น้ำ ประพฤติตามปรารถนาเหมือนลมไม่ทำอะไรให้วิเศษเหมือนเขาเมรุมาตผลิตผลเป็นนิดเหมือนต้นไม้มีพิษยิงทั้งหลายเป็นผู้กรรมสัตว์ไว้ในมือจนนับไม่ถ้วนทำโพคสมบัติในเรือนให้พินาศดูกระปุณณมุขะทรัพย์สี่อย่างนี้คือโคผู้โคนมยานภรยาไม่ควรให้อยู่ในสกุลอืน่นบัณฑิต ไม่พึงรักษาทรัพย์สีอย่างนี้ให้อยู่พลาจากเรือนคนฉลาดย่อมไม่ฝากทรัพย์สีอย่างนี้คือโคผู้หนึ่งโคนมหนึ่งยานพาหนะหนึ่งภรรยาหนึ่งไว้ในตระกูลญาติเพราะว่าคนที่ไม่มียานพาหนะย่อมใช้รถที่ฝากไว้ย่อมขาโคผู้เสียเพราะใช้ลากเข็นเกินกำลังย่อมขาลูกโคเพราะลีดนมภรรยาย่อมประทุษร้ายในตระกูลญาติ สหายปุณณมุขะสิ่งของหกอย่างนี้เมื่อกิจทุระเกิดขึ้นใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้คือธนูไม่มีสายหนึ่งภรรยาอยู่ในตระกูลญ,ญาตินึงเรือที่ฝั่งโน้นหนึ่งยานพาหนะที่พราหักหนึ่งมิตรอยู่ไกลหนึ่งสหายลามกหนึ่งสิ่งของทั้งหกนี้เมื่อกิจทุระเกิดขึ้นใช้ประโยชน์ไม่ได้สหายปุณณมุขะ หญิงย่อมดูหมินสามีเพราะเหตุแปดประการคือเพราะสามีเป็นคนจนหนึ่งเพราะสามีเจ็บกระสาะกระแหนึงเพราะสามีเป็นคนแก่นึงเพราะสามีเป็นนักเลงสุราหนึ่งเพราะสามีเป็นคนโง่นึงเพราะสามีเป็นคนมัวเมาหนึ่งเพราะคล้อยตามในกิจทุกอย่างหนึ่งเพราะไม่ก่อให้ซั์ทุกอย่างเกิดขึ้นหนึ่งสหายปุณณมุขะ หญิงย่อมนำความประทุษร้ายมาให้สามีด้วยเพศเก้าประการคือหญิงเป็นคนมักไปป่าหนึ่งมักไปสวนหนึ่งมักไปท่าน้ำหนึ่งมักไปหาตระกูลญาติหนึ่งมักไปหาตระกูลอื่นหนึ่งมักชอบใช้กระจกและชอบประดับประดาหนึ่งมักดื่มน้ำเมาหนึ่งมักเยี่ยมมองหน้าต่างหนึ่งมักยืนแอบประตูหนึ่ง สหายปุณณมุขะยิงย่อมยั่วยวนชายด้วยเพศสี่สิบประการคือดัดก,กายหนึ่งก้มตัวกรีดกรายทำอาอแกะเล็บเอาเท้าเหยียบกันเอาไม้ขีดแผ่นดินทำกระโดดเองให้เด็กกระโดดเล่นเองให้เด็กเล่นจุมพิษเด็กให้เด็กจุมพิษกินเองให้เด็กกินให้ของแกเด็ก ขอของจากเด็กทำตามที่เด็กกระทำพูดเสียงสูงพูดเสียงต่ำพูดเปิดเผยพูดกระซิบทำศิกซีลด้วยการฟ้อนการขับการประโคมร้องไห้กรีดกรายด้วยการแต่งกายทำปึงอยากเอวสายผ้าที่ปิดของลับเลิกขาปิดขาให้เห็นนมให้เห็นรักแร้ให้เห็นท้องน้อย ลิวตาเลิกคิ้วเหม,มปากแลบลิ้นขยายผ้ากลับนุ่งผ้าสยายผมมุ่นผมสหายปุณมุขคคะพึงทราบเถิดว่ายิงเป็นคนประทุสร้ายสามีโดยเหตุ25ประการคือย่อมสรรเสริญการจากไปของสามีย่อมไม่ระลึกถึงสามีที่จากไปย่อมไม่ยินดีกับสามีที่กลับมา ย่อมกล่าวโทษสามีไม่กล่าวคุณแห่งสามีย่อมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่สามีย่อมไม่ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สามีย่อมกระทำกิจที่ไม่สมควรแก่สามีย่อมไม่กระทำกิจที่สมควรแก่สามีย่อมนอนคลุมโป่งนอนหันหลังให้ย่อมนอนพลิกไปพลิกมาย่อมนอนถอนหายใจยาวย่อมนอนกระสับกระส่ายเป็นทุกข์ ย่อมไปอุจาระปัสวะบ่อยๆย่อมประพฤติตรงกันข้ามได้ยินเสียงชายอื่นย่อมเงี่ยหูฟังย่อมล้างพรานทรัพย์สมบัติย่อมทำความสนิทสนมกับชายบ้านใกล้เรือนเคียงย่อมออกดอกบ้านเสมอชอบเที่ยวตามตรอกซอกซอยย่อมประพฤตินอกใจไม่เคารพในสามีมีใจประทุษร้ายย่อมยืนอยู่ที่ประตูเนืองเนือง ย่อมเปิดรักแร้และนมให้ดูย่อมเที่ยวสอดส่องเพ่งมองไปอย่างทิศต,ต่างๆอาการเหล่านี้เป็นลักษณะของหญิงผู้ประทุษร้ายแม่น้ำทั้งปวงมีทางคดเคี้ยวและป่าทั้งปวงรกเรียวด้วยต้นไม้ชั้นใดหญิงทั้งปวงเมื่อได้ช่องพึงกระทำกรรมอันลามกฉันนั้นถ้าว่าพึงได้โอกาสที่รับหรือพึงได้ช่องเช่นนั้น ญิงทั้งปวงพึงกระทำกรรมอันลามกเป็นแน่ไม่ได้ชายที่สมมูรณ์อื่นก็ยอมทำกับคนเปลี้ยในพวกนารีที่หลายใจเป็นผู้กระทำความยั่วยวนแก่ชายทั้งหลายไม่มีใครข่มขีได้ถ้านารีเหล่าใดแม้จะทำให้พอใจโดยประการทั้งปวงก็ไม่ควรวางใจในนารีเหล่านั้นเพราะว่านารีเหล่านั้นเสมอด้วยท่าน้ำ บัณฑิตได้เห็นเรื่องอย่างไรของพระเจ้ากินนอนและพระนางกินนรีเทวีแล้วพึงรู้เถิดว่าหญิงทั้งปวงย่อมไม่ยินดีในเรือนของตนพระนางกินนรีเทวีทรงเห็นบุรุษอื่นแม้จะเป็นคนง่อยเปลี้ยยังละทิ้งพระราชสวามีเช่นพระเจ้ากินนอนไปทำกรรมอันลามุกกับบุรุษเปลี้ยนั้นได้พระเจ้าะกะและพระเจ้าภาวรี ทรงหมกมุ่นอยู่ในกามเกินส่วนพระมเหสียังประพฤติอนาจารกับคนรับใช้ใกล้ชิดซ้ำตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาชายคนอื่นนั้นใครหรือหญิงจะไม่พึงประพฤตินอกใจด้วยพระนางปิงคิยานีพระมเหสีที่รักของพระเจ้าพรหมทัตผู้เป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงได้ประพฤติอนาจารกับคนเลี้ยงม้าผู้ใกลชิด ผู้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาพระนางปิงขิยานีผู้ใคร่กามนั้นไม่ได้ประสบความใคร่ทั้งสองรายบุรุษผู้ไม่ถูกผีสิงไม่ควรเชื่อหญิงทั้งหลายผู้หยาบช้าใจเบาอากตันยูประทุษร้ายมิตรหญิงเหล่านั้นไม่รู้จักสิ่งที่กระทำแล้วสิ่งที่ควรกระทำไม่รู้จักมารดาบิดาหรือพี่น้องไม่มีละอาย ล่วงเสียสึ่งธรรมย่อมเป็นไปตามอำนาจจิตของตนเมื่อมีอันตารายและเมื่อกิจเกิดขึ้นย่อมละทิ้งสามีแม้จะอยู่ด้วยกันมานานเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่อนุเคราะห์แม้เสมอกับชีวิตเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่วิสาสะกับหญิงทั้งหลายจริงอยู่จิตของหญิงเหมือนจิตของวานอนรุ่มดุ่มดอนดอ,นดอนเหมือนเงาไม้ หัวใจของหญิงไว้ไปไว้มาเหมือนล้อรถที่กําลังหมุนเมื่อใดหญิงทั้งหลายผู้มุ่งหวังเห็นทรัพย์ของบุรุษที่ควรจะถือเอาได้เมื่อน,นั้นก็ใช้วาจาอ่อนหวานชักนำบุรุษไปได้เหมือนชาวกัมพูดลวงม้าด้วยสาหรายเมื่อใดหญิงทั้งหลายผู้มุ่งหวังไม่เห็นทรัพย์ของบุรุษที่ควรถือเอาได้ เมื่อนั้นย่อมละทิ้งบุรุษนั้นไปเหมือนคนขาฝากถึงฝั่งโน้นแล้วละทิ้งแผ่ไปหญิงทั้งหลายเปรียบด้วยเครื่องผูกรัดกินทุกอย่างเหมือนเปลวไฟมีมายากล่าแข็งเหมือนแม่น้ำมีกระแสเชี่ยวย่อมครบ,บรุษได้ทั้งที่น่ารักทั้งที่ไม่น่ารักเหมือนเรือจอดไม่เลือกฝั่งนี้ฝั่งโน้นหญิงทั้งหลาย ไม่ใช่ของบุรุษคนเดียวหรือสองคนย่อมรับรองทั่วไปเหมือนร้านตลา,าดผู้ใดสำคัญมั่นหมายหญิงเหล่านั้นว่าของเราก็เท่ากับดักลมด้วยตาข่ายแม่น้ำผลทางร้านเหล้าสภาและบ่อน้ำฉันใดหญิงในโลกก็ฉันนั้นเขตแดนของหญิงเหล่านั้นไม่มีหญิงทั้งหลายเสมอด้วยไฟกินเปลียงเปรียบด้วยงูเหา่า ยมเลือกคบแต่บุรุษที่มีทรัพย์เหมือนโคเลือกกินหญ้าที่ดีๆในภายนอกไฟกินเปรียงหนึ่งช้งสารหนึ่งงูเห่าหนึ่งพระราชาผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้วหนึ่งหญิงทั้งปวงหนึ่งสิ่งทั้งห้านี้นรชนพึงคบด้วยความระวังเป็นนิดเพราะสิ่งทั้งห้านี้มีความแน่นอนที่รู้ได้ยากแท้ หญิงที่งามเกินไปหนึ่งหญิงที่คนหมู่มากไม่รักใครหนึ่งหญิงผู้ฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องหนึ่งหญิงที่เป็นภรยาคนอื่นหนึ่งหญิงที่คบหาด้วยเพราะเหตุแห่งทรับหนึ่งหญิงห้าจำพวกนี้ไม่ควรครบในครั้งนั้นพญาแรงชื่ออาโนนรู้แจ้งซึ่งคาถาทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด ของพระยานกุณาละแล้วได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าถ้าบุรุษจะพึงให้แผ่นดินอันเต็มด้วยทรัพย์นี้แก่หญิงที่ตนนับถือไซหญิงนั้นได้โอกาสก็จะพึงดูหมิ่นบุรุษนั้นเราจึงไม่ยอมตกอยู่ในอำนาจของพวกหญิงเผอเรอเมื่อมีอันตรายและเมื่อกิจธุระเกิดขึ้น หญิงย่อมละทิ้งผัวหนุ่มผู้มันขยันมีความประพฤติไม่เลอะแหละเป็นที่รักเป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นเราจึงไม่วิสาสะกับหญิงทั้งหลายบุรุษไม่ควรวางใจว่าหญิงคนนี้ปราถนาเราไม่ควรวางใจว่าหญิงคนนี้ร้องไห้กระซิกกระซีเราเพราะว่าหญิงทั้งหลายย่อมคบได้ ทั้งบุรุษที่น่ารักทั้งบุรุษที่ไม่น่ารักเหมือนเรือจอดได้ทั้งฝั่งโน้นฝั่งนี้บุรุษไม่ควรวิสาสะกับเครื่องลาาที่ทำโดยกิ่งไม้เก่าไม่ควรวิสาสะกับมิเก่าที่เป็นโจรไม่ควรวิสาสะกับพระราชาว่าเป็นเพื่อนของเราไม่ควรวิสาสะกับหญิงแม้จะมีลูกสิบคนแล้วไม่ควรวิสาสะในหญิงที่กระทำความยินดีให้ เป็นผู้ล่วงสิงไม่สำรวมถึงแม้ภรรยาจะพึงเป็นผู้มีความรักแน่นแฟ้นก็ไม่ควรวางใจเพราะว่าหญิงทั้งหลายเสมอกับท่าน้ำหญิงทั้งหลายพึงฆ่าชายก็ได้พึงตัดเองก็ได้พึงใช้ให้ผู้อื่นตัดก็ได้พึงตัดคอแล้วดื่มเลือดกินก็ได้อย่าพึงกระทำความเสเนหาในหญิงผู้มีความรักใคร่อันเลวทราม ผู้ไม่สํารวมผู้เปรียบเทียบโดยท่านาคคำเท็จของหญิงเหมือนคำจริงคำจริงของหญิงเหมือนคำเท็จหญิงทั้งหลายย่อมเลือกคบแต่ชายที่มีทรัพย์ดังโคเลือกกินหญ้าที่ดีๆในภายนอกหญิงทั้งหลายย่อมปเปล้าประโลมใช้ด้วยการเดินการจ้องดูยิ้มแยม้มนุ่งผ้าหลุดลุ่ยและพูดเพราะ หญิงทั้งหลายเป็นโจรหัวใจแข็งดุร้ายเป็นน้ำตาลกรวดย่อมไม่รู้อะไรอะไรว่าเป็นเครื่องล่อลวงในมนุษย์ธรรมดาหญิงในโลกเป็นคนลามมกไม่มีเขตแดนกำหนัดนักทุกเมื่อและขนองกินไม่ควรเหมือนเปลวไฟไม่เชื้อทุกอย่างบุรุษชื่อว่าเป็นที่รักของหญิงไม่มีไม่เป็นที่รักก็ไม่มี เพราะหญิงทั้งหลายย่อมคบบุรุษได้ทั้งที่รักทั้งที่ไม่รักเหมือนเรือจอดได้ทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นบุรุษชื่อว่าเป็นที่รักของหญิงไม่มีไม่เป็นที่รักก็ไม่มีหญิงย่อมผูกพันชายเพราะต้องการทรัพย์เหมือนเถาวันพันไม้หญิงทั้งหลายย่อมติดตามชายที่มีทรัพย์ถึงจะเป็นคนเลี้ยงช้างเลี้ยงมา้าเลี้ยงโค คนจันทานสัปเปเรคนเทอยากเยื่อก็ช่างหญิงทั้งหลายย่อมละทิ้งชายผู้มีตระกูลแต่ไม่มีอะไรเหมือนซากศพแต่ติดตามชายเช่นนั้นได้เพราะเหตุแห่งทรัพย์ในครั้งนั้นพรามผู้ประเสริฐชื่อนาระทะรู้ชัดซึ่งคาถาทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของพญาแรงอานนท์แล้ว ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าดูกระพยานกท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้ากล่าวมหาสมุทรหนึ่งพรามหนึ่งพระราชาหนึ่งหญิงหนึ่งสี่อย่างนี้ย่อมไม่เต็มแม่น้ำสายใดสายหนึ่งอาศัยแผ่นดินไหลไปสู่มหาสมุทร แม่น้ำเหล่านั้นก็ยังมหาสมุทรให้เต็มไม่ได้เพราะฉะนั้นมหาสมุทรชื่อว่าไม่เต็มเพราะอย่างพร่องส่วนพราหมณ์สาธยายพระเวทมีประวัติศาสตร์เป็นที่ห้าได้แล้วยังปรารถนาการเรียนยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นพราหมณ์จึงชื่อว่าไม่เต็ม เพราะอย่างพร่องพระราชาทรงชนะแผ่นดินทั้งหมดอันบริบูรณ์ด้วยรัตนะนับไม่ท้วนพร้อมทั้งมหาสมุทรและภูเขาครอบครองอยู่ก็ยังปรารถนามหาสมุทรฝั่งโน้อนอีกเพราะฉะนั้นพระราชาจึงชื่อว่าไม่เต็มเพราะอย่างพร่อง หญิงคนหนึ่งคนหนึ่งมีสามีคนละแปดคนสามีล้วนเป็นคนแกลวกล้ามีกำลังสามารถนำมาซึ่งการมรดทุกอย่างหญิงยังกระทำความพอใจในชายคนที่เก้าอีกเพราะฉะนั้นหญิงจึงชื่อว่าไม่เต็มเพราะอย่างพร่อง หญิงทุกคนกินทุกอย่างเหมือนเปลวไฟพาไปได้ทุกอย่างเหมือนแม่น้ำเหมือนกิ่งไม้มีหนามย่อมละชายไปเพราะเหตุแห่งทรัพย์ชายใดพึงวางความรักทั้งหมดในหญิงชายนั้นเหมือนดักลมด้วยตาข่ายเหมือนตักน้ำใส่มหาสมุทรด้วยมือข้างเดียวจะพึงได้ยินแต่เสียงมือของตน ภาวะของหญิงที่เป็นโจรรู้มากหาความจริงได้ยากเป็นอาการที่ใครๆรู้ได้ยากเหมือนรอยทางปลาในน้ำหญิงไม่มีความพออ่อนโยนพูดเพราะให้เต็มได้ยากเสมอแม่น้ำทำให้ล่มจมบุคคลรู้ดังนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกล หญิงเป็นเหมือนน้ำวนมีมายามากทำพรหมจรรย์ให้กำเริบทำให้ล่มจมบุคคลรู้ดังนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลเมื่อหญิงคบบุรุษใดเพราะความพอใจหรือเพราะเหตุแห่งทรัพย์ย่อมเผาบุรุษนั้นโดยพลันเหมือนไฟป่าเผาสถานที่เกิดของตน ในครั้งนั้นพญานกกุณาละรู้แจ้งแล้วซึ่งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถาของนรทพรามผู้ประเสริฐจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าบัณฑิตพึงเจรจากับบุรุษผู้ถือดาบอย่างคมกล้าพึงเจรจากับปีศาจผู้ดุร้ายแม้จะพึงเข้าไปนั่งใกล้งูพิษร้าย แต่ไม่ควรเจราจากับหญิงตัวต่อตัวเพราะว่าหญิงเป็นผู้ย่ำยีจิตของโลกถืออาวุธคือการฟ้อนรำขับร้องและการเจราจาย่อมเบียดเบียนบุรุษผู้ไม่ตั้งสติไว้เหมือนหมูรักสดบนเกาะเบียดเบียนพวกพ่อขาหญิงไม่มีวินยัยไม่มีสังวรยินดีในน้ำเมาและเนื้อสัตว์ไม่สำรวม ขลานทรัพย์ที่บุรุษหามาได้โดยยากให้ฉิบหายเหมือนปลาติมิงค,ะคระเกลนกินมังกรในทะเลหญิงมีกามคุณหา้าอันน่ายินดีเป็นทำเลหากินเป็นคนยิงจิตไม่เที่ยงตรงไม่สำรวมย่อมเข้าไปหาชายผู้ประมาทเหมือนแม่น้ำทั้งหลายอันไหลไปสู่มหาสมุทญิงได้ชื่อว่าขาชายด้วยราคะและโทสะ เข้าไปหาชายคนใดเพราะความพอใจเพราะความกำหนัดหรือเพราะต้องการทรัพย์ย่อมเผาชายเช่นนั้นเสียเช่นดังเปลวไฟหญิงรู้ว่าชายมั่งครั้งมีทรัพย์มากย่อมเข้าไปหาชายย่อมให้ทั้งทรัพย์และตนเองย่อมเกาะชายที่มีจิตถูกราคะย้อมเหมือนเถาย่านทรายเกาะไม้สาละในป่า หญิงประดับร่างกายหน้าตาให้สวยเข้าไปหาชายด้วยความพอใจมีประการต่างๆทำยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ใช้มารยาตั้งร้อยเหมือนดังคนเล่นกลนและอสุรินทราราหูหญิงประดับประดาด้วยทองแก้วมณีและมุกดาถึงจะมีคนสักการะและรักษาไว้ในตระกูลสามีก็ยังประพฤตินอกใจสามี ดังหญิงที่อยู่ในสวงอกประพฤตินอกใจถานกจริงอยู่นรชนผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณาแม้จะมีเดชมีมหาชนสักการะบูชาถ้าตกอยู่ในอำนาจของหญิงแล้วย่อมไม่รุงเรืองเหมือนพระจันทร์ถูกราหูจับโจรผู้มีจิตกรธคิดประทุสร้าย พึงกระทําแก่โจรอื่นซึ่งเป็นค่าศึกที่มาประจันหน้าส่วนผู้ตกอยู่ในอำนาจหญิงไม่มีอุเบกขาย่อมเข้าถึงความพินาศยิ่งกว่านั้นอีกหญิงถึงจะถูกชายฉุดกระชากลากผมและอิกควรด้วยเล็บคุกคามทุบตีด้วยเท้าด้วยมือและท่อนไม้ก็กลับวิ่งเข้าหาเหมือนหมูมแมลงวันที่สากศก บุรุษผู้มีจักสุค,คือปัญญาปรารถนาความสุขแก่ตนพึงเว้นหญิงเสียเหมือนกับบ่วงและขายที่ดักไว้ในสกุลในถนนสายหนึ่งในราชธานีหรือในนิคมผู้ใดสละเสียแล้วซึ่งตบะคุณอันเป็นกุศลประพฤติจริตอันมิใช่ของพระอริยะผู้นั้นต้องกลับจากเทวโลกไปครุกเค้าอยู่กับนรก เหมือนพ่อค้าซื้อหมอแตกบุรุษผู้ตกอยู่ในอำนาจของหญิงย่อมถูกติเตียนทั้งในโลกนี้และโลกหน้ากรรมของตนกระทบแล้วเป็นคนโง่เขาย่อมไปพรังพลังผาดผ่าดโดยไม่แน่นอนเหมือนรถที่เทียมด้วยลาโกงย่อมไปผิดทางผู้ตกอยู่ในอำนาจของหญิงย่อมเข้าถึงนรก เป็นที่เผาสัตว์ให้รุมร้อนและนรกอันมีป่าไม้หิวมีน้ำแหลมดังหอกเหล็กแล้วมาในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานย่อมไม่พ้นจากวิสัยเปรตและอสุรากายหญิงย่อมทำลายความเล่นหัวความยินดีความเพลิดเพลินอันเป็นทิพย์และจัก,กระพัดสมบัติในมนุษย์ของชายผู้ประมาทให้พินาศ และยังทำชายนั้นให้ถึงทุกขติอีกด้วยชายเหล่าใดไม่ต้องการหญิงประพฤติพรหมจัรทร์ชายเหล่านั้นพึงได้การเล่นหัวความยินดีอันเป็นทิพย์จัก,กรพรรดสมบัติในมนุษย์และนางเทพอ,บอับษรอันอยู่ในวิมานทองโดยไม่ยากเลยชายเหล่าใดไม่ต้องการหญิงประพฤติพรหมจัรทร์ ชายเหล่านั้นพึงได้คติที่ก้าวล่วงเสียซึ่งกมรมธาตุรูปธาตุสมภพและคติที่เข้าถึงวิสัยความปราศจากราคะโดยไม่ยากเลยชายเหล่าใดไม่ต้องการหญิงประพฤติพรหมจรรย์ชายเหล่านั้นเป็นผู้ดับแล้วสะอาดพึงได้นิพพานอันเกษมอันก้าวล่วงเสียสิ่งทุกทั้งปวงล่วงส่วน ไม่วันไหวไม่มีอะไรปรุงแต่งโดยไม่ยากเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเล่าถึงกุณาละชาดกแล้วทรงประชุมชาดกว่าพญานกกุณาละในครั้งนั้นเป็นเราตถาคตพญานกดูว่าขาวเป็นพระอุทายีพญาแรงเป็นพระอานนท นารธะฤศีเป็นพระสารีบุตรบริษัททั้งหลายเป็นพุทธบริษัทเธอทั้งหลายจงทรงจำกุณาละชาดกไว้อย่างนี้แหลในเวลาจบเทศนาภิกษุทั้งห้าร้อยรูปตั้งอยู่เฉพาะแล้วในโสดาปติพลแมธิ์ของภิกษุเหล่านั้นก็สำเร็จแล้ว ด้วยมัรคกนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จขึ้นไปในอากาศได้เสด็จไปสู่ป่ามหาวันแล้วทีเดียวแม้ภิกษุเหล่านั้นในเวลาไปได้ไปด้วยอนุภาพของพระทศพลในเวลากลับได้แวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้ามาอย่างลงในป่ามหาวัน ด้วยอนุภาพของตนโจบกุณาละชาดก